สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมเอ็กช็อตนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีปืนสตรีมไนท์นะครับเติมครบ3,299 บาทนะครับได้เป็นระยะเวลา365 วันนะครับหรือ1 ปีนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาใช้คู่กับสกิลกด Z นะครับผมต้องแจกปืนไหมต้องแจกกูซองให้เปล่าเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเอาไปเลยมีปืนอะไรบ้างวะที่มันยิงเข้าแรงๆมีแค่นี้หรอวะอ่ะเอาลูกซอง8.5ไปเล่นไป RTX 2080 Ti หายไปไหนจะซื้อของฮ่าๆไม่อยู่ไหนใครเจ้าอีกอะเอาเปล่าไม่เอาใช่ไหมได้ปะผมใช้สกิลกด Z ละใช้กับปืนนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับสำหรับปืนนี้บั๊กติดไหมเออบั๊กติดด้วยนี่นะครับยิงเป็นพกระเบิดงอสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับแจ๋วอ่ะเย็ดเคจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วเราอะไรนะเราลงปืนลูกซองไปใช่ไหมไอ้ลูกซองตัวเนี้ยไหนวะหาไม่เจอ Assassin Hunter นะครับมาเรามาลองกับปืนพกตัวนี้ดีกว่าคนน้อยๆอย่างเงี้ยดีเลยไม่แย่งกันยิงนะครับแตกไม่มีหอกอะตัวเนี้ยโดนปะวะไม่โดนดิยิงยากเหมือนกันนะเนี่ยกระโดดยิงกระสุนแม่งไปคนละทิศคนละทางเลยเย็ดเคมีคนบั๊กลูกซองนี้ว่ะได้ดูคลิปผมปะเนี่ยคนเนี้ย เอาเลยเอาเลยเอาเลยเออเอ้ยอยู่ไหนวะยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยอะยิงไม่โดนสักตัวเลยอะมาดิเฮ้ยจะตายจะตายโอ้โหกระจุยครับกระจุยเกือบตายแล้วครับเมื่อกี้ถ้าไม่ดูดอดเลือดนะต้องบั๊กใหม่แน่นอนเรียบร้อยครับแตกทั้งรูคารูเลยอะ แตกแตกด่านที่12อย่างรวดเร็วนะครับไปแล้วหมดยังมีอีกวะด่านที่13เป็นตัวกระดองเนาะเฮ้ยแม่งล้อมกูอีกแล้วจะตายด่านที่14เดี๋ยวด่านที่15นะครับเดี๋ยวผมจะล่อบอส2ตัวให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับเราก็จะยิงอัดเข้าไปเลยนะครับสเก็ตของมันน่าจะมีผลต่อสกิลนะสกิลน้ำแข็งน่าจะแอคทีฟให้นะนะครับเพราะว่ามันก็สร้างดาเมจจากปืนเราเหมือนกันไปเดี๋ยวรอมันมารอมันเกิดก่อนถ้ามันต้องตามผมด้วยนะมา come on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 โอเคมาแล้วยิงล็อกล็อกทั้งสองตัวไหมมันไม่ล็อกทั้งสองตัววะมันเลือกตัวใดตัวหนึ่งสองตัวไม่ได้เหรอสองตัวไม่ได้เหรอโหยิงตั้งนานแม่งคูณห้าเองแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วโอ้ยแต่แต้มผมก็ตามติดตูดพวกมันเลยเนี่ยก็หลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับก็ไปตัดสินใจเอาเองนะครับว่าปืนนี้มันโอเคหรือเปล่านะครับปืนนี้แม่งได้ตั้ง365 วันเหมือนกับได้ปืนพกไอ้นี่เลยอะเรดโลตัสเลยอะแต่ผมไม่รู้นะว่าปืนพกไออันเนี้ยกับเรดโลตัสอันไหนมันแรงกว่ากันไงถ้าเรดโลตัสสีแดงอะ
เหมาะกับบั๊กด่านไอ้ประตูผีสามไงมันโอเคอ่ะมันโอเคมากๆเลยอ่ะมึงจะโยนรูไหนเฮ้ย18นี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้วิ่งขึ้นมาตั้งนานแม่งเอามีดโยนโอ้โหกระจุยครับยิงโดนตัวเดียวแม่งรัศมีแบบวงกว้างอ่ะแล้วแบบระเบิดอย่างแรงอ่ะตายเลยอ่ะยิงตัวเดียวตายสองอ่ะเป็นไงล่ะเลือดฟรีหนึ่งอันกูก็เอา มารอบอสเกิดมาบอสเกิดแล้วอ๋อมันไม่ล็อกให้เหรอมันล็อกให้ปะวะอ๋อนี่ไงล็อกให้แล้วมาถอยห่างจากมันเลยดาเมจอยู่ที่151นะครับผมตอนนี้162 166แล้วมันเป็นเลขซ้อนครับผมดูไม่ชัดแต่ผมเห็น161 162แล้วก็166นะครับเรียบร้อยแตกตัวเขียวมันตามใครวะวิ่งไปรับมันบวกหนีก่อนเดี๋ยววิ่งช้าโอเคตัวหลังแดงนะครับเล็งหัวอย่างเดียวผมว่าหลังแดงนี่มันแบบว่ามันคงปั๊มได้เยอะอยู่อะปั๊มด่านที่28อะเออก็โอเคนะมาดิโอ้ยติดเยอะเกินชุลมุนยิงหลังมันยิงหลังมันอื้อหืออื้อหืออื้อหืออ้าวทำปืนลูกซองหายอีกไอเวนมาเอาปืนลูกซองมาเอาไปดิเอาไปเอาไปเอาไปเออแล้วเอาปืนนั้นมาโอเคทังเกลเอาดิอุ๊ยเลยเชียหลังแดงอยู่ไหนไหนวะหลังแดงไปไหนหมดวะเฮ้ยไอ้เคียร้องหนนี่ไงมาแล้วตัวหนึ่งเกือบเสียของแล้วเดี๋ยวปลาช่องนี้เลยด่านที่25เนี่ยเอาระเบิดรีโมทโยนแม่งก่อนฟึบไม่เงี้ยบอสมาแล้วบอสมาแล้วไม่มีใครเอาจริงดิมาตอนนี้ก็อัดบอสรัวๆเลยครับคูณ14ดาเมจอยู่ที่200นะครับพอ15ก็200เท่าไหร่เนี่ย212นะครับไปคือแบงค์บนกันจะไปอัดรอบที่27นะครับไอ้พวกตัวแท้งตัวอ้วนเนี่ยไปเรียบร้อยอย่างนี้อีกอืมโยนหนึ่งเดียวครับโอ้โหถึงปะวะถึงแต่ไม่โดนไหนอีกตัวหนึ่งนะครับโยนแม่งเลยได้มองไม่เห็นมึงอะ
โอ้โห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 ปั๊มเลือดรัวๆครับผมปั๊มเลือดรัวๆโอ้โหเปลืองเปลืองมากไม่รัวมากหรอกใกล้จะหมดก็ค่อยปั๊มเอาคงไม่เสียหายอะไรหรอกใช่ไหมมาร อให้มันรวมเยอะๆก่อนโอ้โหแม่งแม่งรวมแม่งมาอย่างเยอะไอชิบหายไม่เป็นไรดีละโหเต็มที่อยู่ที่คูณ17ก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วอ่ะโอเคต่อมาก็เป็นพวกเอเลี่ยนตัวยั่วเยี่ยวยั่วเยี่ยวไม่ไงโหทำไมผมไม่ได้เลยวะสัตว์เลยแม่งมีคนเอาไปไม่ไงโหตรงนู้นเยอะ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 จริงเด้งนั้นไปเลยมีไหนอีกตรงนี้โอเคป่ะบอสด่าน30ออกมาแล้วมาครับเดี๋ยวจะยิงบอสเฟียด่าน30ให้ดูนะครับมามึงออกมาอยู่ใกล้ๆมันเลยให้มันทุบเล่นๆไปโอ้ย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 ไอ้เหี้ยจะตายดาเมจที่เท่าไหร่เนี่ย234นะครับก็ไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็แรงนะ เอ้ยทำไมผมวิ่งไววะมันเป็นที่คุณสมบัติของปืนเหรอวะอุ้ยเรียบร้อยครับบอสเฟียตายนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม